ยังคงมีเรื่องราวถึงพฤติกรรมของกลุ่มม็อบออกมาเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะพวกแอบแฝงตัวเข้ามายังกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วเป้าหมายจริงเป็นการใช้ช่องทางหาเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียการเปิดรับบริจาคเงินอ้างระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมอุดมการณ์เดียวกันแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัวกระทั่งทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3เปิดประเด็นโดยการนำโพสต์ข้อความของข้าวหอมหนึ่งในนักเคลื่อนไหวมาแฉต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่ามีพฤติการในลักษณะดังกล่าวจริงต่อมา Twitter เจ๊จุกได้ออกมาแฉข้อมูลมวยคู่ใหม่ระหว่างเวหาผู้ต้องหาคดี112และข้าวหอมที่ปรากฏว่ามีเรื่องราวออกมาแฉกันยับเมื่อเวหาได้โพสต์ข้อความถึงข้าวหอมประกาศให้กลุ่มทะลุแก๊สทุกคนได้ทราบว่าการเปิดรับบริจาคของข้าวหอมนั้นเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อตัวเองแอบอ้างใช้ชื่อกลุ่มทะลุแก๊สในการเปิดรับบริจาคต่อมาเจ๊จุกยังได้โพสต์อัปเดตกรณีเวหาโกหกลูกค้าแบบหน้าด้านๆในไลฟ์ก็ทัวร์ลงสิเขียนเป็นข้อระบุว่าข้าวส่งให้แล้วนะเช็คไม่คืนเพราะบริษัทผิดไม่คืนเงินแล้วเพราะมีบางคนคืนให้แต่ได้รับข้าวใครแชทน่าจะถูกซ่อนไว้เลยไม่เห็นตอนเขาส่งสลิปโอนให้ตอบเร็วเบอร์ปิดเพราะตำรวจดินแดงยึดโทรศัพท์กีบเจอกับตัวถึงรู้ตามข้าวข้ามปีสิทนายสิทธิ์เขาจะช่วยเคสช่อโกงด้วยหรือเปล่าลูกค้าไปหาเตรียมฟ้องเพียบเลยนะคะขยันโพสต์เข้าร่วมกิจกรรมโน่นนี่นั่นมีตังไปซื้อของให้ทุลุแก๊สในคุกเมื่อวานก็เพิ่งไปงานปีใหม่มาแต่ไม่ยอมตอบแชทลูกค้าสงสัยไปหาจะได้เข้าคุกเรื่องโกงตังก่อนแล้วแหละต่อมาเจ๊จุกคลอง3ยังได้เผยข้อความการลากไส้กันเองอีกครั้งระหว่างข้าวหอมและเวหาที่ต่างก็พยายามโจมตีอีกฝ่ายโดยเจ๊จุกระบุว่าข่าวนายกโซเชียลติดโควิดกำลังดังเวหากับข้าวหอมจะทะเลาะกันเพื่อกลบข่าวใช่ปะล่ะเวหายอมรับแล้วหลัง12ธันวาคมไม่เคยส่งข้าวเลยสัญญาว่าจะส่งให้อาทิตย์นี้สัญญาว่าจะส่งภายในอาทิตย์ส่วนวันนี้ขอจัดข้าวหอมแบบเบิ่มๆก่อนแต่เอ๊ะข้าวหอมหันมาช่วยเจ๊จุกทำงานแล้วหรอโดยข้อความดังกล่าวเริ่มต้นที่ข้าวหอมออกมาทวงเงินเวหาแทนลูกค้าโดยระบุว่าทำไมทิ้งให้ลูกค้ารอเงินแบบนี้ทำไมไม่ออกมาชี้แจงคะออกมาพูดบ้างว่าที่แท้จริงแล้วเงินพวกเราอยู่ไหนทำให้เวหาตอบกลับยาวเหยียดว่าไม่เผือกได้ไหมครับลูกค้ากูดีลเองได้นี่กูขายของไม่ได้ขอทานเหมือนมึงพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะไม่ต้องห่วงผมครับอีข้าวหอมจอมชนหรือเพลงหรือณภัสสรมั่งคั่งผมจัดให้แบบเบิ่มๆแล้วครับวันรุ่งพรุ่งนี้อีข้าวหอมจะเป็นส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับข้าวที่สั่งโปรดทำความเข้าใจอีกครั้งล็อตก่อนวันที่12ธันวาคมโปรดรอหน่อยครับถ้าวันที่7มกราคมยังไม่ถึงมือค่อยติดต่อมาครับอันนั้นจะคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขส่วนล็อตหลังวันที่12ยังไม่ได้ส่งครับยังแพ็คไม่เสร็จคาดว่าจะส่งเสาร์อาทิตย์นี้ส่วนคนที่สั่งมาแล้วรอไม่ไหวผมคืนเงินไปแล้วก็ขอให้จบกันด้วยดีอย่ามีเวรต่อกันอย่าซ้ำเติมเพราะบางทีมันก็ตกหล่นและล่าช้าจริงๆผมยอมรับไม่แก้ตัวแต่แก้ไขด้วยการคืนเงินไปแล้วผมทำนาขายข้าวครับไม่ได้ขอทานแบบข้าวหอมผมทำนามีต้นทุนทุ่มเทแรงกายแบบกระดูกแทบกรอบมาขายแบบตามกำลังไม่ได้มีโรงสีใหญ่โตทำไรไม่ได้มากแต่ผลของมันก็เอามาถ่ายอิสรภาพให้น้องๆได้ออกมาจากคุกหลายคนแล้วเอามาช่วยเหลือจุนเจือน้องๆและครอบครัวที่เดือดร้อนส่งของเข้าเรือนจำเพื่อน้องๆที่ไม่ได้อยู่ในแสงเป็นที่รู้จักส่วนข้าวหอมทำอะไรครับนอกจากไลฟ์สร้างกระแสแล้วหลอกเงินพี่น้องไปใช้กี่แสนแล้วครับอุดมการคนละชั้นความก็คนละชั้นกันครับถ้าคิดว่าป่วยพี่อยากให้น้องไปหาหมอการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนั้นน่ารังเกียจใครๆเขาก็ไปกันน้องจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องยาจะช่วยปรับสารเคมีในสมองของน้องให้ปกติน้องจะได้ใช้ชีวิตได้แบบปกติครับจะมีมโนสำนึกแบบที่ควรจะเป็นทุกคนมีปมกันทั้งนั้นแหละครับแต่ดูเหมือนปมน้องจะหนักหน่อยอาจต้องเข้ารับการรักษากันทั้งครอบครัวครับกระทั่งเวหาออกมาประกาศจุดยืนใหม่โดยระบุว่าผมขอออกจากการเป็นมวลชน3นิ้วขอมาสู้แบบนิ้วเดียวครับข้อเรียกร้อง3ข้อที่เคยร่วมต่อสู้กับพี่น้องมาผมขอลดเหลือข้อเดียวครับประชาธิปไตยความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพอะไรที่เราต่อสู้แลกมาจ่ายราคาด้วยชีวิตและอิสรภาพของพวกเรามันจะไม่มีทางได้มาเลยถ้ารากเหง้าของทุกปัญหามันยังฝังข้อ3ข้อเดียวเท่านั้นจบทั้งเกมทั้งนี้ข้อเรียกร้อง3ข้อที่กลุ่มคณะราษฎรประกาศว่าจะเป็นจุดยืนของการชุมนุมมาตลอดได้แก่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและองคาพยพลาออก2รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและ3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยล่าสุดเจ๊จุกคลอง3ได้ทวิตข้อความเคลื่อนไหวระบุว่าเวหาโดนตำรวจเข้าคนบ้านเพราะสาเหตุอะไรเจ๊ไม่อยากเอาสิ่งที่มันโพสต์มาลงมันจุดๆๆเกินรับได้ส่วนข้อความนี้เด็กส่งมาให้เจ๊ดูเมื่อคืนดูสิ่งที่มันคิดจะทำแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมั้งคะแต่แปลกที่รอบ
นี้กีบให้แสงมันน้อยมากคงตาสว่างจากเรื่องโกงเข้าแล้วเนอะมีข้อความที่เวหาโพสต์ระบุบางช่วงตอนว่าเสาร์ที่5มีนาคมผมและสหายจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ยกเลิก112โดยเข้าไปกรีดเลือดในพระบรมมหาราชวังและโปรยกระดาษข้อความต่างๆภายในพระบรมมหาราชวังขอแนวร่วมสำหรับติดตามและคุ้มกันในการเข้าไปในพื้นที่โดยจะเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไปและจะทำการแสดงออกบริเวณหน้าพระที่นั่งโดยให้ถ่ายภาพหรือคลิปเผยแพร่ขณะทำกิจกรรมผมขอนัดหมายสำหรับแนวร่วมที่สนใจพบกันที่ร้านสตาร์บัคท่ามหาราชเวลาเที่ยงวันเมื่อพร้อมแล้วค่อยเดินไปที่วังเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้ถูกบล็อกผมจะไม่ประกาศกิจกรรมในสื่อสาธารณะจะเนียนเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัวทำกิจกรรมข้างในทีเดียวโดยเจ๊จุกยังทวิตข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าเจนี่จะคอยดูเลยว่าเวหาโดนจับรอบนี้จะมีนักการเมืองนักสิทธิหรืออินฟลูเอนเซอร์โหนมันต่ออีกไหมแต่ดูแล้วกีบสุดาเองก็เริ่มเอื่อมระอากับมันแล้วล่ะวันๆหาแต่แสงแต่ไม่เคลียร์เรื่องข้าวคนแบบเวหาหาแดกกับคำว่าประชาธิปไตยยังมีอีกเยอะอยู่ที่ว่าจะกีบแตกเมื่อไหร่เท่านั้นเอง